โอ๊ยนับหกเนี่ยว้าข้าทำอะไรหกกดปุ่มไลค์เพื่อเช็ดกดไลค์กดไลค์กดไลค์ Stop firing rockets in my house กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองซาลายแก้วในวันนี้บอกเลยว่าเรามาทำอะไรมึงเล่นเหมือนน้ำลายยืดอะตอนเนี้ยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาเล่น Minecraft จะเป็นยังไงถ้าเราต้องมาแข่งกันสร้างบ้านโหมดทีมอ๋อน่ากลัวโอ้โหไปเลยปีศาจแม่งของฉันฉายรังสีแสงที่อันตรายแสงที่ทำลายดวงตาใส่แล้วตาคุณจะบอดใจเย็นเดี๋ยวเขาไม่เข้าเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเราจะมาสร้างอะไรกันบ้างติดตามชมให้ผมเพียงแล้วไปดูกันเลยไปเลยเจอกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นผู้ที่โชคดีได้รับโลบักไปฟรีอย่าลืมไปกดไลค์และตอบคำถามประจำวันของคลิปนี้คำถามประจำวันของคลิปนี้ก็คือคุณผู้ชมคิดว่าพวกเราควรจะสร้างอะไรแข่งกันดีอย่าลืมตอบคำถามคลิปนี้แล้วกดไลค์กดเลยฮะก่อนจะเริ่มแข่งเรามาเช็คแฮนด์กันดีกว่าผู้กำเป็นธรรมและความแฟร์อ๋อเช็คแฮนด์ที่แปลว่าเตะหน้ากันนะอะไรจับมืออะไรอ๋อจับมือนะจับมือโอ้ยกินตัวออกเลยอะไรวะสำหรับโจทย์แรกเนี่ยเฮ้แน่นอนแล้วว่าเราต้องสร้างสัตว์ประจำประเทศเราดิวะสัตว์ประจำประเทศเราใช่ปะใช่ไม่กี่เมาส์แน่นอนช้างเนี่ยตัวมันต้องสีเทาคุณผู้ชมครับและแน่นอนว่าผมเอาสีเทาอะก็ช้างไงช้างปกติช้างสีส้มสีเหลืองนี่ครับช้างผมครับผสมกับต้นกล้วยก้านกล้วยเอาไปใช่แต่แค่นี้ก็ดูออกแล้วว่ามันเป็นช้างอ๋อตัวแบบร่วนแล้วก็มีหูแล้วก็มีหน้าโอ้โหนี่มันช้างโลกไหนวะเนี่ยไอ้บ้าทำไรอะไรกลัวรังชื่อชมผลงานกลัวแล้วปุ๊บไปทำไมป้าแม่มองนะเว้ยเออแล้วทุกคนงานผมแม่โอ้ไม่ประเด็นคุณผู้ชมช้างผมสร้างแค่หน้าก็พอนี่โคตรเหมือนก้านกล้วยอ่ะนี่ครับเหลือเล็มนิดหน่อยไอ้การมึงสร้างไปถึงไหนแล้ววะเล็มๆตรงนี้อย่าเพิ่งมาขอทำก่อนจะได้แล้วโอ้มึงโกหกกูเห็นมึงสร้างไม่น่าสวยหรอกมั้งเด็กกันลือเด็กกันลือเอาไรฟ้าตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ10กวีนะเว้ยใกล้หมดเวลานะครับคุณพร้อมหรือยังกูเสร็จตั้งแต่พี่โบ้ระเพื่อนตั้งแต่พี่โบ้ว้าพี่โบ้เหรอแล้วกูเสร็จตั้งแต่สมัยพระนเรศวรแล้วเว้ยโอ้กันกูเสร็จตั้งแต่สมัยยุคคีเทเชียสกูไปขิงเรื่องเวลากันทำไมวะเนี่ยแต่แดนหมดเวลามากูให้ดูของกูเลยใครมันสร้างช้างรวมร่างกับหมาโอ้ยนี่ปีกด้วยนะบินได้นะช้างบินได้ช้างรวมร่างกับนกหนักเลยว่ะผู้ชมว่าช้างไอฟ้ามันเหมือนอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยกี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้ไปดูของผมดีกว่าไหนๆดูของมึงจะเถอะโอ้เย่เป็นไงช้างสมัยพระนเรศวรมีแบบที่ปิดหน้าผากเขาเรียกว่าอสุรยากาลอะไรไม่รู้ลืมแล้วประกันเอ้ยกลัวมันยังขาดอะไรไปว่ะเพื่อนอะไรช้างกูเท่ๆตายทำไมว่ามันยังไม่ค่อยสวยว่ะแบบมันต้องพ่นอะไรมาสักอย่างพ่นน้ำใช่ไหมพ่นน้ำออกทางจมูกไงว้าไม่ใช่พ่นอันนี้ไอ้ช้างบ้านพี่ปล่อยทีไม่ใช่แล้วป่ะเฮ้ยทำไมหรอซุปอะไรก็รอผิดยอมแพ้ได้นะมาอีกเกมจดจะให้จด2เลยเหรอครับจด2มาแล้วกลัวจริงจด2สร้างเครื่องบินป่ะล่ะเครื่องบินโอเคเดี๋ยวกูสร้างสุดยอดเครื่องบินให้มึงดอมาด้านขวาเลยน้องด้านขวาเลยดิสร้างเครื่องบินล่ะนี่เจ้าสลามบล็อกนี่แกคิดอย่างที่ฉันใช้นายมากใช่ไหมได้เลยคุณผู้ชมดูผมจะสร้างเครื่องบินที่แบบไม่มีใคร
แม้แต่พระเจ้าก็ยังเรียกผมว่ามือขวาในการสร้างเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเอเจนต์47หรือเอเจนต์36ผมก็สร้างได้หมดจะเอาเรื่องของเพื่อนร่วมผมเช่นมันทำอะไรไม่รู้ใครพูดล่ะคุณผู้ชมผมสร้างต่อนี่เครื่องบินที่ผมภูมิใจนำเสนอเครื่องบินระดับทะว้าไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมต้องไปฟาแกงกว่ารอบนี้ต้องรีบสร้างมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะโอ้ยต้องขออนุญาตนะคุณผู้ชมผมแบบได้ทำการออกแบบไว้แล้วเครื่องบินที่ผมออกแบบไว้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องบินเครื่องบินไอพ่นเจ็ตพุทธะมาแล้วนี่แหละครับคือเครื่องบินขอตั้งชื่อว่าบอมเบอร์แอร์เพลน3747โยไอฟ้าหมดเวลานะเว้ยพร้อมยังพร้อมสมานน้องชายน้องชายเดี๋ยวผมรับไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวสมบูรณ์สมบูรณ์ฮะแล้วรอบนี้เราเปิดกระแพงเลยปะล่ะเปิดกระแพงมาสิเราเดียวกันแทนให้เยอะขึ้นหน่อยแล้วเปิดกระแพงเพื่อดูกันเลยว่าเครื่องบินใครเก่งกว่ากันแป๊บนึงนะเครื่องบินฉันมีปัญหาน่ะเปิดกระแพงโย่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเรามึงสร้างอะไรเนี่ยและที่สำคัญคือเครื่องบินมึงอะอะไรใช้การไม่ได้อะไรเครื่องบินกูเป็นเหล็กทำไมของมึงจะบอกอะไรมึงจะบอกอะไรกูก็ปาบเขาให้โอ้ยโอ้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 อะไรอะไรเครื่องบินระเบิดเหรอเพื่อนเครื่องบินเป็นไรอะเพื่อนไม่อะอะไรวะเขาเรียกอะไรคนกระจอกเลยเขาเรียกว่ามีระบบในการดึงตัวอัตโนมัติครับอะไรอะไรแต่เขามาครบนะดูก็บินมาครบนะดูโอ้แต่มันบินไม่ทำลายเครื่องไม้ฟ้าว่ะคุณผู้ชมโอ้กระจอกอะไรอะไรมาครบโอ้โหมาครบแต่แบบโอ้โหปีกขาดอะเครื่องมีระเบิดโอ้ของกูยังดูแบบแข็งแกร่งกว่าเลยตอนที่สองไอ้ฟ้าชนะไปแล้วกันคุณผู้ชมโถ่เนี่ยว่ามันจะยิงแบบระเบิดแบบปิ้ว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 น่าเสียดายน่าเสียดายธรรมดาไม่เกมอะไรก็ได้นะน่าเสียดายสำหรับโจทย์ถัดไปดีกว่าผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งว้าวโจทย์ถัดไปก็คือสร้างมีมฮะมีมอะไรวะอะไรก็ได้ที่เป็นมีมในโลกใบนี้อ่ะเอ๊ะคิดว่าอะไรเป็นมีมก็สร้างไปเลยได้โดยภาพมีมที่ผมคิดไว้นะคุณผู้ชมครับคือมีมเป็นแนวแบบรูปตัวสติ๊กเว้ยคุณผู้ชมเคยเห็นพวกมีมตัวสติ๊กไหมแบบทำหน้าแบบโลหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยรอดูเลยฮ่าคุณผู้ชมครับแม่ของผมไม่รู้จะสร้างมีมอะไรดีเลยสร้างโอ้แบบเป็นปีศาจน่าเกลียนนะปีศาจมีมน่าเกลียนมันเกลียนว่าต้องให้มันแฉะยิ้มนิดนึงนี่นี่ผมได้เตรียมไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยผมจะสร้างมีมอะไรเพียงแค่ผมทำการกดเพรสเข้าไปและนี่คือมีมของผมโล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 ไอ้ฟ้าเสร็จหรือยังน้องเสร็จแล้วน้องชายพี่ชายเสร็จแล้วเหรอมาดูของกูก่อนป้ามาดูของกูก่อนไหนของกูโคตรมีมอ่ะโอ้ยมึงสร้างเท่จังวะธรรมดาอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีผองจริงกี่คะแนนนี่กี่คะแนนเอ้ยกูว่ากูให้แบบคะแนนสูงเอ้ยแต่มึงสร้างอะนะใช่สวยปะล่ะเดี๋ยวต้องแต่งเพิ่มแม่ให้มันมีแบบมีเวฟนิดนึงมึงต้องตกแต่งแล้วไหนของมึงสร้างอะไรขอดูหน่อยได้ไหมเป็นปีศาจมีมแต่รู้มั้งแต่กูว่ามันขาดอย่างนึงว่ะขาดอะไรวะปกติพวกมีมเนี่ยมันต้องดูติ๊งตองใช่ไหมอันนี้มันขาดน้ำลายว่ะนี่น้ำลายย้อยมันกูว่าได้อยู่ล่ะขอบคุณมากเพื่อนคุณผู้ชมว่าดีหอยฟ้ากี่ใครก็เราคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเฉยๆนะปีศาจอะไรปีศาจมีมโอ้โหสำหรับโจทย์ที่4นะไอ้ฟ้าพร้อมจะฟังยังฮ่าว่ามาเป็นว่าไหนๆก็เลยฮาโลวีนมาแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์ฮาโลวีนละกันเอาเป็นสร้างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมึงเอาเปล่าโอ้ยกลัวสุดละในชีวิตน่ะมาถึงกลัวผีอย่างเงี้ยนะกลัวคนบ้าแบบมึงกลัวได้หมิ่นไง
จ้าหมิ่นไงสร้างเลยละกันแต่กูจะสร้างสิ่งนี้น่ากลัวผมจะสร้างดีกว่าคุณผู้ชมในอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยพวกตามริมชายแม่น้ำอย่างเงี้ยของพวกอารยธรรมกรีกเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าไซเลนเว้ยเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะอยู่ตามชายหาดใต้น้ำซึ่งแน่นอนว่าผมจะสร้างมันแน่นอนเอาเลยละกันได้คงเล็บมาแล้วเดี๋ยวขอดูขอไอ้ฟ้าหน่อยคุณผู้ชมผมว่าไอ้ฟ้าก็คงแบบมีแต่แบบฮีโร่บายชัวร์เลยคิดอะไรมันก็ฮีโร่บายอย่างเดียวชัดละเห็นตัวมาก็รู้เลยไม่ใช่แน่นอนเอาล่ะไอ้ฟ้าเอ็งสร้างใกล้เสร็จยังนองฮ่าพี่ไม่อยากจะคุยแต่พี่เราสร้างเสร็จแล้วมาดิไหนขอดูขอเยี่ยมชมของเอ็งก่อนมามามาดูเลยมาดูเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้แล้วเป็นแท่งช็อกใช่ๆกูสร้างมึงอ่ะไม่เห็นรอหน้ามึงอ่ะหน้าติ๊มๆเนี่ยก็ยังกูชนะว่ะในโลกมึงดิไหนอ่ะนี่โอ้ยน่ากลัวจริงดูดิมันยิงทีนทีมาด้วยอ่ะโอ้ไม่ใช่อันนี้อะไรอะไรเนี่ยวายมึงคือกงเล็บไปนะเว้ยอะไม่ติดป้าเล็บอะไรเนี่ยไม่ติดป้าว่าอันจังอะไรเราเขียนองค์เขียนอันไว้ด้วยโอ้รู้ป้าว่าอันอะไรอันอะไรอันเชิญยังไงล่ะเชิญมาแล้วคุณผู้ชมมาดูนี่ไงที่ผมบอกว่าคือไซเลนจากอะไรไหนไม่มีอะไรเลยโหอย่างน่ากลัวโอเคโอเคไม่เดี๋ยวเราเพิ่งให้เริ่มสร้างไม่ใช่หรอไม่เคยบอกว่าเริ่มสร้างเฮ้ยอย่าไปเจาะรูดิเอ้ยได้เดี๋ยวอาทิตย์นั้นกูจะบ้างนะได้โอเคครับผมเจอครับใครที่ชอบวันนี้เนี่ยคิดว่าอันไหนสวยสุดก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะผมว่าน่าจะเป็นเครื่องบินผมสามารถปล่อยใยแมงมุมบูมปาปาเปได้นั่นบอกเลยชนะไปนานแล้วไอ้เนี่ยไซเลนยังไงเนี่ยไม่เหมือนเลยบายครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย